เรียนจริง1นาทีกับป๊อปปี้ยังเหล่าชื่อวันนี้นะคะป๊อปปี้ยังเหล่าชื่อก็มีสำนวนน่ารักเก๋ๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกแบบไม่แน่ใจนะคะยังไม่กล้าที่จะรับปากนะคะแบบอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนนะในภาษาจีนนะคะเขาก็จะมีสำนวนนึงนั่นก็คือแค่ฉิงคว่างแค่ฉิงคว่างแปลว่าดูสถานการณ์ก่อนนะซึ่งคำว่าแค่ตัวนี้แปลว่าดูนะคะแล้วก็ฉิงคว่างฉิงคว่างแปลว่าสถานการณ์หรือแปลว่าเหตุการณ์ก็ได้นะคะแล้วเวลาที่เราเอาสองคำนี้มารวมกันแค่ฉิงคว่างก็จะมีความหมายแปลว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนนะหรืออารมณ์ก็ประมาณว่าเดี๋ยวดูก่อนนะยกตัวอย่างนะคะเพื่อนเรานะคะก็ชวนไปงานปาร์ตี้ด้วยกันนะคะเขาก็พูดกับเราเป็นภาษาจีนว่า明天我们都去参加派对你去吗เราสื่อพูดอีกรอบนึงนะฝึกฟังไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ทีละคำเลย明天我们都去参加派对你去吗ก็มีความหมายแปลว่า明天พรุ่งนี้我们ก็คือพวกเรานะคะโตชิคือแบบไปกันหมดเลยนะคะมิ้งเทียงหัวมันโตชิเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะไปกันหมดไปไหนคะชันยาไผ่ตัวชันยาตัวนี้แปลว่าเข้าร่วมนะคะไผ่ตัวเป็นสับเรียนเสียงจากภาษาอังกฤษเลยก็คือปาร์ตี้นั่นเองก็คือชันยาไผ่ตัวจะไปร่วมงานปาร์ตี้หนีชิมั้งคุณไปไหมถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่ชัวร์นะคะขอดูเหตุการณ์ก่อนก็ตอบกลับไปเลยค่ะว่ารู้ไม่เอ่ยเนี่ยเก่งมากก็คือ看情况看情况ที่แปลว่าเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูเหตุการณ์ก่อนนะหรือสมมติว่ามีเพื่อนนะคะก็แบบมาถามเราเป็นภาษาจีนเลยนะคะว่า你打算什么时候去旅行เอาใหม่อีกรอบนึงนะ你打算什么时候去旅行อะเริ่มจากคำว่า你ก่อน你เนี่ยแปลว่าคุณหรือเธอนะคะต่างส่วนตัวนี้เป็นคำกริยาที่มีความหมายแปลว่าวางแผนนะคะหรือ plan นั่นเอง什么时候เป็นตัวถามเวลาว่าตอนไหนเมื่อไหร่去旅行แปลว่าไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รวมกันทั้งประโยคเลยค่ะ你打算什么时候去旅行ก็มีความหมายแปลว่าเธอเนี่ยนะวางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่หรอคราวนี้นะคะเราก็ยังไม่แน่ใจเนาะเราก็ตอบกลับไปว่า这要看情况如果没有加班下周就去เราตอบก่อนเลยเพราะเราไม่แน่ใจไงก็แบบ这要看情况เราใส่这ลงไปข้างหน้าด้วยนิดนึงแบบประมาณว่าอันเนี้ยนะคะอันเนี้ย要看情况ก็ต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะก็คือแบบอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะ这要看情况如果没有加班如果แปลว่าถ้าหากไม่有加班หรือว่าไม่加班แปลว่าไม่มีการทำพวกล่วงเวลาไม่มีการทำ OT 加班แปลว่าทำ OT นะคะ如果没加班下周就去下周ก็คือสัปดาห์หน้า就去ก็จะไปคือก็จะไปสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยนะคะยังไม่แน่ใจเนี่ยว่าเอ้ยจะทำได้คือไม่กล้ารับปากเนี่ยเราสามารถตอบแบบสวยๆนะคะว่า看情况นะคะก็แบบเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะหรือเจออยากการชิงความอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะถ้าเข้าใจแล้วเราอยากเรียนต่อก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเอาซื้อด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะส่วนเรื่องสำนวนจีนะคะจะบอกว่าเป็นอีกสิ่งนึงเนี่ยที่สำคัญมากในการสื่อสารนะคะมันจะเป็นการยกระดับการพูดคุยภาษาจีนให้เรียกว่าเขาเรียกว่ามันไหลลื่นได้มากขึ้นอีกทางเนี้ยจะทำให้เราสามารถฟังคนจีนพูดได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าพวกสำนวนเหล่านี้นะคะคนจีนเขานิยมใช้ซึ่งบางทีแบบถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะติดเอ้ยตรงนี้เขาพูดว่าอะไรเราฟังไม่ออกดังนั้นเนี่ยการที่เราได้รู้สำนวนจีนหรือว่าเขาเรียกว่าประโยคที่คนจีนเขานิยมใช้พูดกันจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทุกคนสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้ในคอร์สเก่งจีนทันใจนะคะป๊อปปี้หยางเอาซื้อรวบรวมสำนวน100สำนวนที่ใช้บ่อยๆในภาษาจีนจะทำให้เราสามารถอัพเลเวลการสื่อสารภาษาจีนได้เลยค่ะถ้าอยากจะเรียนรู้ด้วยกันแล้วนะคะก็แคปเจอร์ภาพนี้มาได้เลยนะคะบอกว่ามาจากคลิปนี้ป๊อปปี้หยางเอาซื้อจะมีราคาพิเศษให้ค่ะเพียงแค่
999บาทจากราคาเต็ม 5,000 บาทนะคะต้องบอกก่อนเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook Oasis คืนได้ทุกวันเลยค่ะเจเจน